ช่วง Yamaha Road to the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha สนาม TT Ascent ในเนเธอร์แลนด์ถือเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในยุคเริ่มต้นที่จัดขึ้นเป็นงานประจำปีของประเทศตั้งแต่ปี1925ภายใต้ชื่อ Dutch Tourist Trophy หรือ Dutch TT ก่อนจะทำหน้าที่จัดศึกชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี1949รวมถึงเป็นเจ้าภาพ World Superbike ชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ปี1992ซึ่งทัพนักบิด Yamaha Thailand Racing Team นำโดยการันสีทองสุขผู้จัดการทีมและ2นักบิดตีอนุภาพซามูลและสแตมอภิวัตวงธนานนท์ได้เดินทางถึงสนามแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ World Superbike ชิงแชมป์โลกรุ่น World Super Sport ในสุดสัปดาห์นี้หลังผ่านประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขัน2สนามแรกที่ออสเตรเลียและอินโดนีเซียสำหรับ Yamaha Thailand Racing Team ของเรานะครับก็ได้ประสบการณ์นะครับจาก2สนามแรกที่ฟิลิปไอแลนด์ที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่มันดาริกาที่อินโดนีเซียนะครับในทีมก็มีการปรับตัวทั้งตัวนักแข่งเองทีมช่างก็ได้มีการพูดคุยการปรับเซตรถนะฮะแล้วก็การปรับท่าทางการขับขี่ให้เข้ากับรถของทางเทนคาเต้ให้มากขึ้นครับเราก็ได้มาทำการซ้อมเพิ่มเติมนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนื่องจากว่าเราไปเห็นแล้วว่าที่เขาเซตรถขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องใช้ตัวช่วยในการเลี้ยวมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องปรับท่าทางโดยโค้ชตั้นเนี่ยนะครับเดชาไกรศาสตร์ก็ได้ให้คำชี้แนะนะครับแล้วก็มาทำการฝึกซ้อมที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้นะครับโดย TT Ascent ถือเป็นสนามระดับตำนานที่สนามดั้งเดิมในอดีตสามารถทำความเร็วได้สูงจนได้รับสมญาว่ามหาวิหารแห่งความเร็วก่อนที่ความยาวของสนามจะถูกลดลงเหลือ 4.5 กิโลเมตรจำนวนโค้งทั้งสิ้น18โค้งเพื่อความปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันแต่ยังคงเสน่ห์ของการทำความเร็วในโค้งไว้อย่างเต็มเปี่ยมเนื่องจากไม่มีทางตรงยาวมากนักจุดที่ยาวที่สุดเพียงแค่487เมตรนั่นทำให้แต่ละโค้งถือเป็นโค้งความเร็วสูงแทบทั้งสิ้นมีจุดแซงหลายจุดทั่วสนามโดยเฉพาะบริเวณชิเคนสุดท้ายที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนความเร็วอยู่บ่อยครั้งซึ่งก่อนการแข่งขัน2สัปดาห์ทีมบิดโรงงานยามาฮ่าจากประเทศไทยมีโอกาสได้เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของเทนคาเต้สำนักมอเตอร์สปอร์ตชื่อดังของโลกที่พัฒนารถแข่งยามาฮ่า YZF R6 ให้กับทีมแข่งไทยในฤดูกาลนี้เพื่อต่อยอดข้อมูลด้านต่างๆจากทั้ง2สนามแรกทั้งในแง่ของการเซตติ้งรถรวมถึงการปรับสไตล์การขับขี่ของนักบิดไทยทั้ง2คนในการฝึกซ้อม Official Test ก่อนการแข่งขันสนามจริงการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเข้าสนาม Ascent นะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับเราเองเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างเย็นมากเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิของเครื่องเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งนะครับทางนักแข่งเองเนี่ยก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวให้มากยิ่งขึ้นครับในรายการนี้นะครับทาง World Superbike นะครับก็ได้จัดให้มี Official Test นะครับในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยก็จะ เป็นการทดสอบเรื่องของรถให้เข้ากับผู้ขับขี่ให้สัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับตัวสนามAscentด้วยครับทั้งนี้2นักบิดไทยทั้งตีอนุภาพและสแตมอภิวัตรจะมีคิวลงแข่งขันศึก FIM World Superbike Championship 2023รุ่น World Super Sport 600cc ระหว่างวันที่21ถึง23เมษายนนี้ที่ TT Ascent Circuit ประเทศเนเธอร์แลนด์แฟนความเร็วสามารถติดตามข่าวสารของนักบิด Yamaha ได้ที่ Facebook Yamaha Thailand Racing Team สำหรับสนาม Ascent นะครับเราตั้งเป้านะครับอยู่ในท็อป10ทั้งตีและสแตมนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนะครับอยากฝากแฟนๆพี่น้องมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยนะครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ